ครับอ้าวนี่คือเรื่องของความโชคดีนะ<ม>ของคนที่จะซื้อของจับจ่ายเงินในกระเป๋ามันก็เหลือเยอะขึ้นนะครับสรับการที่เราต้องจ่ายน้อยลงก็ยังคงมีเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันต่อครับคุณผู้ชมใครที่อย่างที่บอกไปโอ้โหรอตั้งแต่รู้ว่ามติครอมอเขาออกมาช่วยแล้วเนี่ยเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เมื่อไหร่นะครับจะได้มีโอกาสในการใช้สิทีเราสองคนก็รออยู่เหมือนกันนะคะการปฏิทินรออยู่แล้วนะครับล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททก็ ประกาศให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิจองโรงแรมที่พักโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ได้ในวันที่8มีนาคมนี้และก็เริ่มเข้าพักก็จะเป็นช่วงตั้งแต่ระหว่างวันที่11มีนาถึง30เมษายนนี้แล้วนะครับโดยเรื่องนี้นายยุทธศักดิ์สุป,ปสอนผู้ว่าการทททท,ท่านก็บอกว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ยังคงเงื่อนไขรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก40%สูงสุด3,000บาท นะครับต่อวันเลยทีเดียวนะครับซึ่ง3,000บาทต่อห้องนะครับรับสิทธิ์สูงสุดได้5สิทธิ์ต่อห้องต่อคืนต่อคนโอ้โหฮะดีจริงๆแล้วก็สนับสนุนคูปอง e voucher 600บาทต่อวันแต่ฟังดีๆนะครับหลายคนที่เคยใช้เฟส4มาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาก็คงมีค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเหมือนเฟสที่ผ่านมานะแต่อย่างที่บอกไปครับเราให้ e voucher ไปแล้ว600บาทต่อวัน<ม>ก็เป็นส่วนที่เอาไปลด ก็จะไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเหมือนเฟสที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่จะได้เป็น e-voucher แทนนะครับโดยพร้อมที่จะเปิดระบบรับสมัครผู้ประกอบการโรงแรมที่พักรายใหม่เข้าร่วมโครงการเริ่มในวันที่8ถึง15กุมภาพันธ์นี้ก่อนทางเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com นะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดให้เราๆทั้งหลายนี่แหละครับไปใช้สิทธิ์เพื่อที่จะจองโรงแรมที่พักจำดีๆครับคุณผู้ชมวันที่8มีนาคมครับ และก็จะเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่11มีนาคมไปจนถึงวันที่30เมษายน2566เลยนะครับสำหรับคนที่จะใช้สิทธิ์ก็จะต้องติดต่อจองที่พักกับผู้ประกอบการโดยตรงอย่างน้อยสำหรับใครที่ไม่เคยนะครับต้อง3วันล่วงหน้าก่อนเข้าพักนะครับและก็ชำระค่าที่พัก60%ผ่านทางช่องทาง G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับ <S <S ซึ่งทางท่านผู้ว่าการทททก็คาดการว่า โครงการนี้เนี่ยจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า12,539ล้านบาทนะครับก็คงถือว่าล็อตนี้น่าจะเต็มภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ฝีมือในการไปกดแย่งกันหน่อยนะคะคุณฝ้ายเราเป็นศัตรูกันแล้วนะตอนนี้เนี่ยห้ามช้านะคะ แล้วก็ขอความร่วมมือด้วยบรรดาผู้ประกอบการโรงแรมที่พักนะคะขอให้ท่านเนี่ยอย่าไปปรับขึ้นราคาจนมันสูงเกินความเป็นจริงคือเหมือนกับมาเข้าร่วมโครงการแล้วแหละแต่แบบไปแอบเก็บค่าอย่างอื่นเพิ่มเอามาเติมเอาเงินก็จะได้2เท่าอะไรประมาณนี้ใช่คือหลายๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือพบเรื่องนี้มัเคยีปญหาบ่อยนะ